ก็จะมาแนะนำนะครับการใช้งานในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น S500 นะครับขีด TS ขีด GSM นะครับจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นนะครับแบบ Data Logger นะครับแล้วส่งข้อมูลเตือนนะครับแจ้งเตือนผ่าน SMS นะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับก็จะมาให้ในแผ่นนะครับเราสามารถ copy โปรแกรมจากแผ่นนะครับลงออกเอาออกมาไว้ที่ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดในส่วนของโปรแกรมขึ้นมาจะมีในส่วนของไดรเวอร์นะครับเราก็เลือกลงนะครับว่า Windows ของเราเป็น64บิตหรือ32บิตนะครับถ้า64บิตเราก็ใช้64บิตเราก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับเลือก install เข้าไปนะครับเมื่อ install เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาที่ในส่วนของfolder log pro นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมในการ set up นะครับจะมีคำว่า log pro อยู่นะครับนะครับจากนั้นแล้วก็ connect นะครับ connect ตัว S500-GSM นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อ connect เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กด connect นะครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะสอบถามนะครับว่าเชื่อมต่อกับคอมพอร์ตที่เท่าไหร่นี่ครับในเชื่อมต่อกับคอมพอร์ตที่10นะครับกดโอเคนะครับสถานะ connect นะครับก็จะไม่สามารถกดได้นะครับสังเกตด้านล่างก็ได้นะครับด้านล่างก็จะขึ้นคำว่า connect แล้วก็ ready นะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับในส่วนของการ set up พารามิเตอร์นะครับตัวนี้นะครับ standard จะตั้งได้ที่60วินาทีนะครับจะให้มันขึ้น1ครั้งนะครับก็คือทั้งหมดจะตั้งได้ถึง24ชั่วโมงนะครับแต่ต้องตั้งเป็นวินาทีนะครับ520วินาทีก็คือ2นาทีนะครับ60วินาทีก็คือ1 นาทีบันทึก1ครั้งนะครับจะมีบอกนะครับด้านล่างนะครับได้ถึง 86,400 วินาทีนะครับก็คือ24ชั่วโมงนะครับในส่วนของดาวโหมดนะครับตัวนี้ก็จะใช้นะครับตอนที่ดาวโหมดเสร็จนะครับก็จะ delete ข้อมูลให้หรือว่าจะดาวน์โหลดเสร็จไม่ delete ข้อมูลจากตัวเครื่องนะครับส่วนของ delay นะครับเราก็ตั้ง no delay ไว้นะครับ stop mode นะครับก็จะ stop เมื่อเต็มหรือจะให้มันบันทึกซ้ำนะครับในส่วนของ logger ทั้งหมดนะครับจะบันทึกได้ทั้งหมด 65,535 ข้อมูลตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลอยู่ก็จะเป็น0นะครับในส่วนของอะลาร์มนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของเสียงนะครับเสียงอะลาร์มนะครับถ้าเราจะให้เสียงดังนะครับเราก็เปิดออนนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีเสียงดังเราก็ตั้งออฟไว้นะครับส่วน LCD นะครับเราก็เปิดออนไว้นะครับในส่วนของ power นะครับตัวนี้เราจะใช้แบบ normal นะครับเราไม่ใช้แบบ safe นะครับนะครับมาถึงไฮกับโลนะครับเราสามารถตั้งไฮของอุณหภูมินะครับแล้วก็โลของอุณหภูมินะครับแล้วก็ไฮของความชื้นโลของความชื้นนะครับเมื่อถึงนะครับอุณหภูมิเมื่อถึงจุดที่เราตั้งไว้นะครับหรือต่ำลงมาถึงจุดที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมีSMSนะครับส่งไปที่มือถือของเรานะครับนะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มลูกศรนี่เป็น synchronize setup นะครับเพื่อบันทึกนะครับเพื่อบันทึกข้อมูลที่เราตั้งค่าไว้
เมื่อโปรแกรมขึ้นสถานะ success นะครับ success full reset up หรือ locker นะครับคือการ set up เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ option นะครับเพื่อมา set เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรตัวนี้สามารถ set ได้3เบอร์โทรนะครับก็คือจะให้ส่งข้อมูล SMS ไปที่เบอร์อะไรแล้วก็ synchronize configuration ครับสถานะ success นะครับ set up mobile number นะครับก็คือเรา set up หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกด exit ออกนะครับจากนั้นก็กดนะครับคำว่า lock นะครับที่ในส่วนของตัวเครื่อง S500 นะครับเมื่อถึงสถานะนะครับแจ้งเตือนนะครับหรือ high หรือ low ของอุณหภูมิและความชื้นก็จะมี SMS นะครับส่งนะครับมาที่โทรศัพท์เรานะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเราก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้ามีข้อมูลอยู่นะครับเรากดดาวน์โหลดอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับถ้ามีข้อมูลอยู่ดูที่ลิสต์นะครับอันนี้ถ้าดาวน์โหลดออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะของกราฟนะครับหรือจะดูเป็นแบบไฟล์ data list เป็นเทเบิลนะครับ data list ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีจำนวนนะครับแล้วก็วันที่เวลาแล้วก็นะครับความชื้นนะครับแล้วก็ dew point นะครับขึ้นอยู่นะครับในส่วนของการ export นะครับ export เราสามารถ export เป็นไฟล์ Excel นะครับเป็น PDF นะครับแล้วก็เป็นกราฟหรือรูปภาพตัวนี้ได้นะครับExcel แล้วก็รูปภาพอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟล์ Excel นะครับลักษณะนะครับของไฟล์เป็นลักษณะนี้นะครับในส่วนของไฟล์ Excel ก็จะมี serial number ของตัวเครื่องนะครับก็จะมีวันที่เวลานะครับอุณหภูมิความชื้น dew point นะครับในส่วนของไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์รูปภาพจะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นรูปกราฟออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์ PDF นะครับลักษณะของไฟล์ PDF ที่ export ออกมาจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้งานนะครับสำหรับการ delete ข้อมูลนะครับการ delete ข้อมูลเราก็สามารถ delete จากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ delete ข้อมูลข้อสถานะ memory ที่ตัวเครื่องก็จะหายไปนะครับก็จะกลับมาเป็น0นะครับในส่วนของลบไฟล์ลิสต์นะครับไฟล์ลิสต์ต่างๆนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดข้อมูลทุกครั้งนะครับมันก็จะมีลิสต์นะครับลิสต์ขึ้นมานะครับทุกครั้งนะครับถ้าจะดาวน์โหลดแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก delete นะครับเราสามารถลบลิสต์พวกนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่ลบนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เรามาที่ rename นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อ
ับแล้วก็การใช้งานในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับของตัว S500 นะครับ GSM นะครับก็มีเพียงเท่านี้